สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมย์นะคะหรือว่านางสาวลลิตานามเพชรค่ะครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการคัดอังกฤษนะคะแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์ในหน้าที่28ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนเราจะไปเรียนการคัดอังกฤษนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์กันก่อนนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูเลยนะคะ M O O N Moon อีกครั้งนะคะ M O O N Moon แปลว่าพระจันทร์นั่นเองค่ะพระจันทร์ที่จะขึ้นตอนกลางคืนนะคะค่ะการเขียนนะคะคําว่า moon นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถคัดตัวภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากตัวแรกนะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงจากด้านล่างซ้ายขึ้นด้านบนค่ะและลากเส้นนะคะจากด้านบนซ้ายเฉียงลงตรงกลางค่ะและลากเส้นจากจุดกลางขึ้นไปด้านบนขวาค่ะและลากเส้นจากด้านบนขวานะคะลงด้านล่างขวาค่ะเราก็จะได้เป็นตัว M พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัว O ให้เด็กๆเริ่มจากจุดไหนก็ได้นะคะลูกและหนูก็วงกลมโค้งนะคะจากด้านซ้ายและก็ไปจบที่จุดเริ่มต้นที่เด็กๆเริ่มนะคะเป็นแบบนี้เลยเราก็จะได้เป็นตัว O พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว O เหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆลากจากจุดเริ่มต้นนะคะโค้งเป็นวงกลมแล้วก็ไปจบที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้เป็นตัว O พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว N ให้เด็กๆลากเส้นตรงนะคะจากด้านบนซ้ายลงด้านล่างซ้ายค่ะและลากเส้นนะคะจากจุดเกือบจุดยอดนะคะด้านซ้ายโค้งลงไปด้านขวาล่างค่ะเราก็จะได้เป็นตัว N พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆมาสะกดพร้อมกันอีกรอบนะคะ M O O N Moon แปลว่าพระจันทร์นั่นเองค่ะนี่ค่ะคำต่อไปนะคะมาดูกันว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยนะคะ S U N sun อีกรอบนะคะ S U N sun แปลว่าพระอาทิตย์นั่นเองค่ะนี่พระอาทิตย์ที่จะขึ้นตอนเช้าๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำว่าพระอาทิตย์เราสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะนี่คำว่าพระอาทิตย์นะคะเราจะเริ่มจากตัวแรกนะคะเด็กๆก็คือตัว S ให้เด็กๆนะคะโค้งจากด้านขวาบนโค้งไปด้านซ้ายและโค้งลงขวาล่างนะคะและไปจบที่ด้านซ้ายล่างค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว S พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัว U ให้เด็กๆนะคะขีดเส้นจากด้านซ้ายบนลงด้านล่างนะคะโค้งลงไปด้านขวาล่างเล็กน้อยนะคะแบบนี้และขีดเส้นตรงนะคะจากด้านขวาบนลงขวาล่างค่ะเราก็จะได้เป็นตัว U พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว N ให้เด็กๆลากเส้นตรงนะคะด้านซ้ายมือจากด้านบนลงซ้ายล่างค่ะและลากเส้นจากจุดกับจุดยอดซ้ายนะคะโค้งไปด้านขวาล่างค่ะเราก็จะได้เป็นตัว N พิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาสะกดพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะ S U N sun แปลว่าพระอาทิตย์นั่นเองค่ะคำนี้คำสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าเป็นคำว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวสะกดพร้อมกันเลยนะคะ S T A R star อีกครั้งนะคะ S T A R star แปลว่าดาวนั่นเองค่ะคำนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขียนอย่างไรนะคะเริ่มต้นด้วยตัว S เช่นเคยค่ะเริ่มต้นจากด้านบนยอดขวานะคะและโค้งไปทางซ้ายลงล่างขวาและ
จบที่ล่างซ้ายค่ะแบบนี้นะคะเป็นจะได้เป็นตัว S พิมพ์ใหญ่ค่ะตัวต่อไปตัว T ให้เด็กๆลากเส้นตรงนะคะลงมาเลยและลากไปจบที่ล่างขวาเล็กน้อยนะคะนี่แบบนี้นะคะและอย่าลืมขีดเส้นเป็นแนวนอนนะคะจากซ้ายไปขวาค่ะเราก็จะได้เป็นตัว T พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว A นะคะให้เด็กๆลากเส้นโค้งนะคะจากจุดยอดขวานะคะโค้งไปทางซ้ายและไปจบที่ล่างขวาค่ะแบบนี้ค่ะและลากเส้นตรงนะคะด้านขวาบนลงขวาล่างค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว A พิมพ์เล็กค่ะตัวต่อไปตัว R นะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงด้านซ้ายจากบนซ้ายลงล่างซ้ายค่ะแบบนี้และลากเส้นจากจุดกับจุดยอดซ้ายนะคะโค้งไปด้านบนขวาค่ะนี่เราก็จะได้เป็นตัว R พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆสะกดพร้อมกันอีกรอบนะคะS T A R star แปลว่าดวงดาวนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้คำศัพท์ไปทั้งหมด3คำแล้วนะคะเกี่ยวกับดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะเดี๋ยวยังไงเด็กๆก็ไปทบทวนบทเรียนแล้วก็สามารถเขียนตัวอักษรได้ตามแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ไปเลยนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ goodbyeSee you next time ค่ะสวัสดีค่ะ